ไมเคิลจอห์นสันนั้น17กับ117ปอนด์นี่คือตารางนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าอายุนั้นเท่ากันนะครับส่วนสูงดูเหมือนว่าไมเคิลจอห์นสันนั้นสูงกว่าเรา4นิ้วนะครับน้ำหนัก117คือเบากว่าดาวรุ่งเอพีปิโตรเลียมครึ่งปอนด์ครับของเรา 117.5 ช่วงแขนของจอห์นสันน่ะ65ในขณะที่ดาวรุ่ง62นิ้วตอนนี้ก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะครับเพราะว่ารอนาทีระทึกใจนะครับบรรดาพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศพร้อมทั้งพี่น้องแฟนมวยชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่รอโอกาสวันนี้นะครับดาวรุ่ง MP ปิโตรเลียมนะครับจะชิงจากไมเคิลจอห์นสันนะครับนักชกชาวสหรัฐนะครับซึ่งเป็นแชมป์โลกของรุ่นนี้อยู่เท่าที่สังเกตเวลานี้ครับมาถึงวินาทีนี้นั้นพี่น้องชาวอุตรดิตถ์นั้นดูเหมือนว่าเห็นดาวรุ่งครับเป็นขวัญใจของเขาเลยทีเดียวครับทั้งให้กำลังใจช่วงที่ร้องเพลงชาตินั้นท่านผู้ชมแฟนมวยที่อยู่ที่นี่นะครับร่วมกันร้องเพลงชาติเสียงกระหึ่มครับและนี่ก็เป็นสถิติการชกนะครับของนักมวยทั้งคู่นะครับจอห์นสันนั้นก็มีสถิติที่สวยงามทีเดียวนะครับทั้งหมดนี้ชนะนับถึง15ครั้งครับก็ในจำนวน18ครั้งนะครับแพ้มา4ครั้งนะครับครั้งสุดท้ายของเขานี่สามารถที่จะกระชากเข็มขัดรุ่นบันเทเวทมาจากจูเนียร์โจนส์ครับเมื่อวันที่22เมษายน1994ครับคือปีนี้ครับไม่ธรรมดานะครับสำหรับจอห์นไมเคิลจอห์นสันผู้นี้ครับท่านผู้ชมจับตาดูครับวินาทีระทึกใจใกล้จะเริ่มแล้วครับในขณะที่ทางด้านดาวรุ่ง MP ปิโตรเลียมนั้นก็ได้ขวัญกำลังใจจากพี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ครับแล้ววันนี้ทางดาวรุ่งนะครับก็ได้ทั้งรถสกูด้านะครับไป 1,000 จากเรียกว่าทางท่านสสจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับท่านสสชัยภักดิ์สิริวัฒน์นะครับวันนี้ได้มอบรถสกูด้าให้ 1,000 ราคาประมาณก็ใกล้ๆกับ 500,000 นะครับวันนี้ฝนฟ้าก็ยังเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ยังตกพรำๆมาแต่ว่าแฟนมวยชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับไม่ได้ย่นหรือว่าย่อท้อเลยเพราะว่าจะต้องเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทางดาวรุ่งนะครับ MP ปิโตรเลียมซึ่งจะชิงแชมป์โลกอีกสักครู่นะครับได้รู้กันแล้วนะครับพวกเราเตี้ยกว่านิดหน่อยครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนั้นมิสเตอร์คาร์ลอสครับมาจากปานามาครับดูมีความมั่นอกมั่นใจครับสำหรับดาวรุ่ง MP ปิโตรเลียมครับท่านผู้ชมครับเป็นการต่อสู้กันระหว่างคนไทยกับคนอเมริกันนะครับโดยมีแชมป์โลกครับเข็มขัดเส้นที่20ครับว่าจะอยู่เมืองไทยได้หรือเปล่าครับจับตาดูครับเริ่มยกที่1มาดูนะครับเริ่มในยกที่1ของเราจะสั้นกว่านิดนึงแต่ว่าส่วนหนังเราหนากว่านะครับทางดาวรุ่งเป็นฝ่ายสืบเท้าเดินเข้าหานะครับมาไมเคิลจอห์นสันนะครับรายนี้สูงแล้วก็เรียกว่าประสบการณ์ในด้านชกนี่เขาก็ผ่านมาโชคโชนแล้วนะครับแววตาหน้าตานี่ออกแววฉลาดเหมือนกันแต่ว่าดาวรุ่งเรานี่พยายามเร่งแล้วนะครับเพราะว่าซ้อมมานานเหลือเกินมากล้ามแขนนี่เป็นมัดนะครับลำตรงลำตัวแล้วก็น้ำหนักตัวนี่เบากว่าพิกัดไปครึ่งปอนด์นะครับยิงซ้ายตัดลำตัวของไมเคิลจอห์นสันไปทีมวยซ้ายกับมวยขวาครับเอาละครับแหมวินาทีระทึกใจซ้ายเมื่อสักครู่ครับยิงไปที่ลิ้นปีครับแล้วออกหมัด1 2ที่หน้าจอห์นสันยังเฉยๆครับจะต้องระวังครับดาวรุ่งจะต้องระวังหมัดขวาตรงของไมเคิลจอห์นสันครับมาโดนแล้วครับโดนซ้ายตรงของเราแล้วซ้ายตรงครับ1 2ขวาที่กกหูต้องจับตาดูเลยครับระหว่างคนไทยกับคนอเมริกันครับโดยมีแข่งขันชิงแชมป์โลกเส้นที่20ดาวรุ่งฝ่ายเดินเบียดเข้าอีกนะครับหันมายิงเป้าใหญ่นะครับเล่นลำตัวไปก่อนมาดาวรุ่งในการไม่ตกนะครับต่อยแล้วต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าแขนยิงซ้ายตัดลำตัวของจอห์นสันทำท่าจะฟ้องกรรมการคาร์ลอสชาวปานามานะครับเพราะว่าดาวรุ่งนี่ต่อยต่ำนะครับแต่กรรมการนี่ไม่สนใจนะครับรุ่งต่อยตัดลำตัวอีกไล่ติดมุมน้ำเงินนะครับจอห์นสันต้องก้มหลบต้องระวังครับดาวรุ่ง MP ปิโตรเลียมเราจะต้องระวังในขณะที่ออกหมัดซ้ายนั้นจอห์นสันจะสวนด้วยขวาตรงจะต้องระวังตรงนี้ครับหมัดซ้ายของดาวรุ่ง MP ปิโตรเลียมนั้นน้ำหนักดีแล้วนะครับขณะนี้ซ้ายตรงดูครับหมัดขวาสวนของจอห์นสันครับเข้ากกหูต้องระวังครับดูขวาตรงครับจอห์นสันคอยบวกขวาตลอดนะครับดาวรุ่งพยายามเบียดเข้าไปอีกดาวรุ่งเดินมาแต่ว่าจอห์นสันนี่ดูทีท่าใจเย็นเหลือเกินนะครับชกแบบระมัดระวังตัวแจทีเดียวพยายามโต้ขวาไปอีกดาวรุ่งขยับติดเข้าไปอีกจอห์นสันพยายามยิงขวาตัดไว้ก่อนรุ่งยังสาว1 2ยังไม่ถึงนะครับแม่กำลังใจเยอะรุ่งตัดซ้ายลำตัวของจอห์นสันตรงนี้ย่อเลยนะครับ
ขวาอีกหมัดนึงสงสารยังระมัดระวังตัวนะครับไม่ตกใจเหมือนกันดารุ่งพยายามต่อยตามลำตัวอีกซ้ายที่ลิ้นปีที่ลำตัวมาสักครู่นี้จองสารทำท่าสุดนะครับคุณอารมณ์ยืนใกล้ดีทีเดียวครับไม่ตกใจคงจะเห็นแผลครับแผลนะครับต้องใช้หมัดขวาลูกที่คิ้วแล้วครับที่บริเวณหัวคิ้วข้างขวาครับจองสันแตกแล้วท้ายลำตัวเอาแล้วครับวินาทีของดาวรุ่งครับวินาทีทองมาแล้วดูว่าเขาจะต่อยอย่างไรครับต้องระวังหมัดขวาด้วยเปิดยกที่หนึ่งวินาทีแห่งความตื่นเต้นระทึกใจครับเพียงยกเดียวตอนนี้ขอเชิญท่านพลเอกมานะรัตนโกเศศกับท่านชัยภักดิ์ศรีวัฒน์นะครับขึ้นค่ายน้ำพันให้กับทางดาวรุ่งได้เลยนะครับแม่ทางไมเคิลจอห์นสันนี่พอระหว่างพักให้น้ำนี่ทำท่าจะฟ้องกรรมการนะครับบอกว่าทางดาวรุ่งนี่ดูเหมือนจะมีปัญหาเรื่องศีรษะเหมือนกันแต่ว่าของเรานี่เห็นแล้วนะครับเรียกว่าต่อยแตกนะครับต่อยแตกเลยนะครับทั้งเรียกว่าคิ้วซ้ายคิ้วขวานะครับต่อยแตกเลยนะครับของเราก็ทำหน้าที่ได้เยี่ยมมากนะครับวันนี้เราก็ยังไม่เหนื่อยด้วยนะครับทางดาวรุ่งขอเรียนเชิญนะครับท่านพลเอกมานะรัตนโกเศศแล้วก็ท่านสสชัยภักดิ์ศรีวัฒน์นะครับสวัสดีครับแม่วินาทีนี้นี่ฝนนี่ไม่มีความหมายสำหรับพี่น้องชาวอุตรดิตถ์แล้วนะครับมีแต่ความตื่นเต้นระทึกใจครับเพียงยกเดียวครับดาวรุ่ง MP ปิโตรเลียมซึ่งเป็นลูกหลานท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักครับพระเดชศึกโดยการต่อยหมัดซ้ายที่เปลือกตาของไมเคิลจอห์นสันเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกแตกครับแพ้เทคนิคอลน็อกเอาท์ในยกที่1ครับระหว่างให้น้ำครับพักยกนั้นนี่คือความชื่นใจของดาวรุ่ง MP ปิโตรเลียมและความเบิกบานดีใจของพี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกคนเลยครับก็แตกยาวนะครับเพราะว่าทางใต้เรียกว่าเหนือตานะครับใต้คิ้วขวาที่แตกยาวตัวนี้ดาราวิลล่านะครับดาราวิลล่าคาเฟ่แล้วก็ไนท์สเตทฮอลนะครับพระประแดงจะมอบสร้อยคอทองคำให้นะครับผู้แทนจากคุณบุญเลี้ยงนะครับมาแล้วนะครับผู้แทนได้มอบสร้อยคอทองคำให้กับทางดาวรุ่งนะครับร้องไปแล้วนี่แหละครับเรียกว่าหายเหน็ดเหนื่อยนะครับฝนฟ้าจะตกก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ท่านพลเอกมานะรัตนโกเศศแล้วก็ท่านสสชัยภักดิ์ศรีวัฒน์นะครับได้ขึ้นมาทายถึงผ่านแล้วก็ชูมือให้กับทางดาวรุ่งนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นประวัติศาสตร์ที่จะต้องจารึกครับว่าที่จังหวัดอุตรดิตถ์นั้นจัดศึกชิงแชมป์โลกขึ้น2ครั้งครับและครั้งนี้ครั้งที่2นั้นสามารถที่จะกระชากเข็มขัดคุณผู้ชมครับกลับมาชมอีกครั้งนึงครับแม่ความดีใจนี่เกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าทุกอนูของสนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ครับพี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นี่ชัยโยโห่ร้องสร้างความดีอกดีใจครับดูครับไม่ทันเหนือชมภาพช้าครับตอนนี้ดูว่าโดนยังไงครับครับตอนนี้ยิงซ้ายไปหมัดก่อนนะครับหมัดนี้นะครับซ้ายโดนคิ้วนะครับยิงไปนี่แหละครับ3-4หมัดซ้อนๆนะครับดูให้จ่าๆนะครับดูให้จ่าๆที่ทางไมเคิลจอห์นสันนะครับทำท่าจะฟ้องกรรมการนะครับนี่แหละครับหมัดล้วนๆนะครับตัดลำตัวก่อนนะครับนี่แหละครับก็มีหลายท่านครับกังขาว่าแตกนั่นน่ะใช้ศีรษะหรือว่าใช้หมัดครับโดนหมัดแรกเลยนะครับทางจอห์นสันนั่นก็ยังกังขาอยู่นะครับแล้วก็พี่น้องหลายท่านก็อาจจะไม่เห็นภาพนี้ครับจะรีเพลย์ให้ท่านผู้ชมได้ชมครับว่าโดนหมัดซ้ายครับโดนหมัดแรกแล้วแตกเลยนะครับเพราะหมัดนี่นะครับดาวรุ่งพุ่งเข้าไปหมัดแรกแล้วนะครับเริ่มแตะตั้งหมัดแรกแล้วนะครับตอนนี้โดนลำตัวก็ทำท่าจะฟ้องอีกแล้วเหมือนกันนะครับไมเคิลจอห์นสันนี่นะครับดาวรุ่งเราพยายามเน้นนะครับเน้นโดนมาในช่วงที่พักยกนะครับทางไมเคิลจอห์นสันนี่แต่ว่าอารมณ์ในแกดีนะครับยิ้มเสมอนะครับถึงว่าจะแตกใต้คิ้วนะครับเรียกว่าเปลือกตานี่ยาวนะครับยาวมากเลยทีเดียวนะครับยาวเลยทีเดียวทั้งสองข้างนะครับโดยฤทธิ์หมัดของดาวรุ่งตัวนี้เราก็เป็นแชมป์โลกคนที่20ไปแล้วนะครับในรุ่นแบนเทอร์เบทของสมาคมมวยนี่ก็ทางทีมของไมเคิลจอห์นสันครับกำลังถ่ายทอดสดครับมีจะมีการสัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์ไปยังประเทศของเขานะครับแล้วก็ไปI saw it. I looked at it myself. มีการพ่ายแพ้อย่างหรือเชื่อครับเรียกว่าเขาก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นและจะเกมจะจบสั้นและในลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ก็จอห์นสันกำลังให้สัมภาษณ์กลับไปยังสหรัฐอเมริกาแล้วอีก51ประเทศครับตอนนี้ทางไมเคิลจอห์นสันเนี่ยอารมณ์ยังดีนะครับถึงจะเสียตำแหน่งแชมป์โลกแล้วก็ยังยิ้มย่องผ่องใสนะครับเพราะว่าเพียงแค่ปลายยกที่1เท่านั้นนะครับ
ก็มีหลายท่านครับอาจจะไม่ได้ชมครับจะเอายกที่1ครับซึ่งไม่บ่อยครั้งนักครับที่ท่านจะได้เห็นการชิงแชมป์โลกและจบสั้นเพียงยกที่1อย่างนี้ครับแล้วโดยเฉพาะเป็นนักชกเลือดเนื้อเชื้อไขชาวไทยครับดูตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรครับโดนอะไรกันแน่นะครับเพื่อให้หายสงสัยกันครับนี่ครับยกที่1ในขณะที่เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกคือไมเคิลจอห์นสันนั้นก็คุมอารมณ์นะครับการยืนมวยนั้นไม่ตกใจไม่สะดุ้งหมัดที่นำชัยมาให้ดาวรุ่ง MPW คือหมัดซ้ายยิงตรงที่ลิ้นปี่นะครับตัดลำตัวแล้วจอห์นสันนั้นออกอาการหลายครั้งครับจนกระทั่งสลับขึ้นมาต่อยที่หางคิ้วขวานะครับจับตาดูครับทีนี้มาดูนะครับเดี๋ยวหมัดไหนนะครับที่ทางไมเคิลจอห์นสันนี่โดนดาวรุ่งนะครับจนกระทั่งใต้ตาเรียกว่าเหนือตาขวานะครับทางด้านใต้คิ้วนะครับแตกเป็นแผลยาวเลยทีเดียวนะครับไมเคิลจอห์นสันวันนี้ดาวรุ่งนะครับแม่วันนี้ชกได้งดงามนะครับแล้วก็ออกกำลังไม่เยอะด้วยนะครับเพียงยกเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นระหว่างพักให้น้ำทางกรรมการก็เรียกแพทย์สนามมานี่แหละครับหมัดนี้เลยครับหมัดซ้ายหมัดนี้เลยครับแตกนี่แหละครับไม่ใช่ศีรษะนะครับซ้ายล้วนๆนะครับเรียกว่าใต้คิ้วนะครับเหนือตาขวาของไมเคิลจอห์นสันนะครับหมัดแรกนี่แตกไปแล้วนะครับแต่ว่าเลือดยังไม่ไหลนะครับตัวจอห์นสันเองนั้นรู้ตัวแล้วนะครับมาโดนหมัดเมื่อสักครู่นี้เขาใช้หมัดขวานะครับลูกที่เปลือกตาครับมีความรู้สึกว่าเจ็บแปลบแล้วนะครับแต่เลือดยังไม่ไหลครับโดนตัดลำตัวแล้วครับโดนยิงลำตัวอีกครับนี่เป็นวินาทีทองของดาวรุ่ง MP Petroleum ครับนี่ก็เป็นลูกหลานท่านพ่อพญาพิชัยดาบหักครับและแม้วันนี้ทำให้พี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ชื่นใจครับความเบ่งบานครับวันนี้คาดว่าในจังหวัดอุตรดิตถ์นี่จะต้องฉลองเฉลิมฉลองชัยกันอย่างแน่นเนืองแน่ครับครับตอนนี้ทางไมเคิลจอห์นสันพยายามควบคุมอารมณ์อย่างดีนะครับพยายามโดนจังๆไปแล้วนะครับแล้วก็เลือดเริ่มไหลมาเป็นทางแล้วนะครับแล้วก็โดนลำตัวไปอีกหมัดนึงทำท่าจะฟ้องกรรมการเหมือนกันแต่ว่ากรรมการชาวปานามานะครับไม่สนใจเพราะว่าของเรานี่ชกตามกติกาตลอดนะครับคือชกเรียกว่าถูกกติกาอย่างตลอดเพราะกรรมการซึ่งเป็นผู้ห้ามนี่บอกว่าทางดาวรุ่งนี่ชกสะอาดนะครับไม่ได้ใช้ศีรษะหรือว่าชกใต้เข็มขัดเลยนะครับนี่แหละครับตัดลำตัวไปอีกหมัดนึงตอนนี้ทางดาวรุ่งพยายามเน้นไปเรื่อยนะครับดูให้ชัดๆนะครับดูให้ชัดๆเพราะว่ากรรมการบอกว่ารีเกิลนะครับเรียกว่าสะอาดนะครับชกตามกติกาอย่างชัดเจนนะครับชัดเจนแจ่มใสเลยทีเดียวแตกไปแล้วนะครับทางไมเคิลจอห์นสันนี่เป็นวินาทีของดาวรุ่ง MP Petroleum ครับแล้วก็หมัดเด็ดเมื่อสักครู่นี่แหละครับที่ย้ำเข้าไปนะครับทำให้แตกในขณะที่ทางจอห์นสันน่ะหรือทางทีมของจอห์นสันผู้เป็นแชมเปี้ยนโลกนั้นกางขาอยู่เหมือนกันครับนี่ครับและระหว่างพักให้นะก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเข็มขัดแชมเปี้ยนโลกเซตนี้นั้นอยู่ในเมืองไทยครับแต่ว่ามีต่างมุมมองกันเป็นในหลายลักษณะครับนานาทัศนะครับบางท่านก็ว่าดาวรุ่งนั้นใช้หัวบางท่านก็ว่าใช้หมัดนะครับวันนี้ก็เลยเอาภาพนะดีครับเมื่อเสาร์ที่แล้วมาให้ท่านได้ชมครับ1ยกครับยกที่1ครับเริ่มขึ้นมาเลยครับแชมเปี้ยนโลกที่เราได้มาอย่างรวดเร็วและก็ทันใจอกทันใจนะครับก็เป็นที่ค่อนข้างจะงุนงงครับเป็นที่ตกตะลึงของแฟนมวยทั่วประเทศครับว่าได้มาอย่างไรครับท่านผู้ชมชมดูครับชมกันจัดๆกันไปเลยโดนกันอย่างไรนะครับนี่หลังให้ท่านผู้ชมนี่ก็คือดาวรุ่งนะครับเด็กไทยครับต่อยกับอเมริกันครับคือไมเคิลจอห์นสันทางด้านขวามือนั่นแหละครับดาวรุ่งนั้นเป็นลูกอุตรดิตถ์นะครับนี่ก็ชกที่อุตรดิตถ์บ้านเกิดครับบ้านเกิดเมืองนอนได้รับแรงเชียร์กันแล้วก็มาโดนแล้วครับดาวรุ่งนั้นมีความตั้งอกตั้งใจมากครับกำลังใจนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับของเราเนี่ยจิตใจดีมากนะครับจอห์นไมเคิลจอห์นสันนั้นชนะซุปเปอร์สตาร์อย่างจูเนียร์โจนมาดาวรุ่งเราไม่กลัวครับสังเกตดูหมัดซ้ายนะครับหมัดซ้ายโดนแล้วครับ1 2ครับขวาโดน3หมัดครับชุดนี้โดน3หมัดครับโดนไปแล้วนะครับ1ชุดซ้ายตัดลำตัวครับต่อยดีนะฮะดาวรุ่งต่อยลำตัวลูกนี้สวยงามน้ำหนักหมัดนั้นใช้ได้เลยครับสมัดซ้ายตรงนะครับจะเลือกต่อยลิ้นปีกกับหน้าครับต่อยแล้วครับใต้ตาขวาโดนอีกแล้วครับย้ำไปเรื่อยๆครับใต้ตาขวาของจอห์นสันครับจะแดงๆออกมาเลยครับตรงเปลือกตาเนี่ยเข้าไปเล่นลำตัวครับคนละชุดซ้ายตรงยังไม่ถึงครับคุณผู้ชมจับตาดูหมัดซ้ายนะครับดูหมัดซ้ายของดาวรุ่งครับนักชกไทย
ว่าได้ตำแหน่งนี้มาอย่างไรครับต่างคนต่างมีหลายมุมมองครับซ้ายตัดลำตัวครับมีอาการแล้วครับจอนสันขวากกหูแล้วซ้ายไม่ถึงหมัดนี้ยังไม่ถึงนะครับดูสังเกตมาซ้ายให้ดีครับขวานั้นไม่ต้องดูเลยครับซ้ายขวากกหูซ้ายคล่อมไปครับต้องล็อกเอาไว้ครับจอนสันอีกมุมนึงครับมาทางด้านมุมนี้ครับนี่ทั้งยกนะครับ3นาทีเต็มๆครับดาวรุ่งเป็นฝ่ายเข้าหาตลอดนะครับต่อยลำตัวสลับใบหน้าต่อยด้วยความมั่นใจครับซ้ายหมัดนี้ยังไม่ถึงครับผมว่าถ้าไม่จับแต่ก็น่าดูแล้วครับนะครับเพราะดาวรุ่งของเราวันนี้มาดีเหลือเกินครับใกล้จะถึงวินาทีสำคัญแล้วนะครับจับตาดูครับโยกเข้าไปครับซ้ายกำลังจะออกมาซ้ายนะครับโยกเข้าไปครับโยกใช้หัวไหล่ลำตัวโยกเข้าไปในขณะที่จอนสันสวนหมัดขวาออกมาครับขวาไม่ถึงครับจอนสันออกหมัดขวายังไม่ถึงขวายังไม่ถึงครับเดี๋ยวจับตาดูครับดาวรุ่งลุกไล่เข้าไปครับพยายามจะต่อยซ้ายลำตัวซ้ายตัดลำตัวครับมีอาการครับเอาแล้วครับจังหวะวินาทีทองมาแล้วครับโดนหมัดซ้ายอีกหมัดนะครับจะดูแฟนมวยนะฮะครับนี่ซ้ายมาสักครู่เลยครับแตกแล้วนะครับหมัดเมื่อสักครู่นี้หมัดซ้ายโดนแตกแล้วนะครับแฟนมวยชี้กันใหญ่ฮะครับแฟนมวยได้เห็นแล้วครับซ้ายตัดลำตัวเอาแล้วครับวินาทีทองมาแล้วครับใกล้จะหมดยกแล้วด้วยครับดูครับขวาล่างซ้ายหมดยกสุดท้ายครับตอนนี้แตกแล้วครับนี่ครับแผลของจอนสันครับเลือดเต็มเลยนะห้อยเลยนะโอ้โหโอ้ปิปิออกมาเลยครับแผลนี้ไม่ใช่เล็กนะครับหมดยกที่1ครับแล้วนี่ช่วงเป็นช่วงเวลาระหว่างพักให้น้ำครับพี่เลี้ยงทางด้านพี่เลี้ยงแล้วก็ซาลาสก็ไปดูแลทางด้านดาวรุ่งครับทางด้านพี่เลี้ยงของจอนสันนั้นเป็นห่วงแผลนี้ครับกรรมการคาร์ลอสครับผู้ตัดสินชาวปานามาครับเรียกแพทย์มาดูครับมาดูบาดแผลครับจอนสันฟ้องครับฟ้องว่าเป็นลักษณะศีรษะชนกันครับแพทย์ขึ้นมาแล้วครับแพทย์ผู้ชี้ขาดขึ้นมาดูแผลครับแล้วก็สายหน้าครับบอกว่าชกไม่ได้ครับกรรมการคาร์ลอสไม่ลังเลเลยนะครับโบกมือไปเลยนะไม่ลังเลเลยครับยกมือให้ดาวรุ่ง MP ปิโตเลียนครับเป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ในยกที่2ครับครับนี่แหละครับทั้งฝ่ายดาวรุ่งก็งงเหมือนกันนะครับไม่นึกไม่ถึงเหมือนกันมันเร็วเกินความคาดฝันนะครับ3นาทีเสร็จๆเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวคงจะมีภาพช้าให้ท่านชมครับในขณะที่คาร์ลอสก็ทางด้านของแชมป์โลกนั้นก็ประท้วงนะครับว่าเป็นลักษณะศีรษะชนครับแต่ว่าภาพที่ออกมานั้นไม่เห็นนะครับเป็นภาพที่ใช้หมัดซ้ายต่อยนะครับ